สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนแม่ค้าออนไลน์สุดสวยโพสต์แล้วเดือดกราดเตรียมฟ้องให้ถึงที่สุดแม่ค้าออนไลน์สุดสวยที่ตกเป็นดราม่ามีความสัมพันธ์เกินเพื่อนกับอดีตพระมหาสมปองล่าสุดเจ้าตัวได้โพสต์เดือดลง Facebook หลังถูกเปิดวาร์ปแม่ค้าออนไลน์เพื่อนสนิทสมปองจนถูกคนเข้ามารุมด่าเสียหายเผยรวบรวมข้อมูลหลักฐานทั้งหมดเพื่อเตรียมฟ้องร้องแล้วโดยแม่ค้าออนไลน์คนสวยโพสต์ว่าตอนนี้มีสำนักข่าวบางสำนักสื่อบางสื่อเอารูปคู่กับพี่ปองไปลงเป็นลักษณะที่สื่อไปในทางให้เข้าใจผิดซึ่งไม่ได้รับอนุญาตโดยที่เห็นหน้าตาและชื่อ Facebook อย่างชัดเจนซึ่งนักข่าวที่ออกมาในสภาวะข่าวตอนนี้สื่อให้เกิดความเข้าใจผิดและเสื่อมเสียชื่อเสียงต่อตนและครอบครัวเป็นอย่างมากในวงกว้างและมีการคอมเมนต์ต่อข่าวในเชิงเสียหายเยอะมากซึ่งตนมีครอบครัวที่ชัดเจนและคนถ่ายรูปทั้งหมดก็เป็นคนในครอบครัวความสัมพันธ์ระหว่างตนกับพี่ปองยืนยันชัดเจนตรงนี้ว่าเพื่อนข้อมูลทุกอย่างตอนนี้กำลังรวบรวมจะดำเนินคดีกับทุกฝ่ายให้ถึงที่สุดเพราะสิ่งที่เกิดขึ้นไม่เป็นความจริงแม่ค้าออนไลน์สุดสวยท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากไทยนิวส์ขอบคุณครับ